สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกบายจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือภูเขาล้อ26นิ้วนะครับเฟรมอลลอยยี่ห้อแคมป์นะครับรุ่นรีเจนต์100นะครับอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับแต่ว่าเป็นผู้ผลิตแบรนด์ดังๆให้กับของโลกเลยของเมืองไทยนะครับมากับชุดเกียร์ของ Microchip นะครับแล้วก็เบรกของ Shimano เบรกน้ำมันนะฮะเบรกหนึบๆเลยกดเบาๆเบรกหัวทิ่มกันเลยนะครับแล้วก็ชุดเกียร์เนี่ยเป็นของ Microchip ก็คือจะเป็นของไต้หวันนะครับการใช้งานก็จะการเชนเกียร์เนี่ยขึ้นและลงเนี่ยจะอยู่ที่นิ้วโป้งนะครับทั้งนอกและในนะครับเร่งความเร็วก็อยู่ด้านในนะครับลดความเร็วก็อยู่ด้านนอกนะครับสั่งงานด้วยนิ้วโป้งนะครับก็ถ้าเทียบกันกับของ Shimano นะครับ Shimano ก็จะเร่งความเร็วด้วยนิ้วชี้นะครับลดความเร็วด้วยนิ้วโป้งนะครับจะต่างกันแล้วก็เบรกก็จะใช้3นิ้วนะครับก็ Shimano ก็ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ Microchip ก็ของไต้หวันนะครับก็จะต่างกันไหมครับใช้งานก็อันนี้ก็คุมแค่นิ้วโป้งอย่างเดียวนะฮะก็เนี่ยก็คุมด้านหลังมี8สปีดนะครับคันนี้24ทั้งหมด24สปีดด้านหลังเนี่ยก็มีทั้งหมด8จานนะครับมี8จานดิสเบรกเบรกน้ำมันนะครับเบรกมั่นใจเลยแล้วคุมมือซ้ายเนี่ยคุมจานหน้ามี3จานก็ใช้นิ้วโป้งเหมือนกันนะครับนิ้วโป้งก็ลดจานแล้วก็ด้านนอกด้านในเนี่ยลดจานด้านนอกเนี่ยไล่จานขึ้นนะครับเบรกน้ำมันชิมาโน่นะครับแล้วก็ช็อคอัพนะครับก็เป็นช็อคอัพแบบสปริงข้างในเป็นน้ำมันนะครับปรับล็อกไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ราคาประหยัดนะครับดิสเบรกนะฮะมีการปลดเร็วก็สำหรับเคลื่อนย้ายไม่ง่ายๆประหยัดเนื้อที่นะครับเดี๋ยวมาลองมาดูรอบๆนะครับหน้าเป็นแผ่นแบบตรงเป็นอันลอยนะครับครับมีโช๊คอัพนะครับ126นิ้วนะฮะอันลอย2ชั้นครับแข็งแรงทนทานเลยล่ะสีสันสดใสสวยเลยคันนี้มีหลายสีนะครับนะครับหลังอานง้างปรับขึ้นปรับลงเบาะนี้ก็จะให้มันหนาหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวแบบเริ่มต้นนั่งสบายนะครับด้านหน้าก็โปรเวลนะครับจุดด้านหลัง126นิ้วจัดมาครบนะครับสวยราคาไม่แพงเลยนะฮะดูอีกข้างนึงดิสเบรกหน้าหลังนะครับพร้อมการปลดเร็วหลักอานยืดหดได้บอกก็เนื้อหน่อยแบบนะครับงั้นก็ลองมาชมดูโกดังอยู่บางนาตราดกม20นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือโทรมาตามเบอร์ด้านล่างเลยไลน์ก็ได้นะครับหรืออินบ็อกซ์ทาง Facebook โกดังเราก็มีอยู่ประมาณเป็น100แบบนะครับเลือกแล้วก็เลือกแบบที่โชว์เนี่ยแล้วก็สั่งประกอบนะครับเสริมมงเสริมหมอบไฮเอ็นอะไรมีหมดนะครับมาชมได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรขอให้มาชมนะครับผมก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ